ดูความใหญ่ท่านผู้ชมความใหญ่ของมะละนะครับใครยังไม่ได้เคยทำนะครับปุ๋ยสูตรนี้ทำเลยท่านผู้ชมน้ำซาวข้าวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงท่านผู้ชมอย่าทิ้งนะครับมีน้ำซาวข้าวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันนี้เราจะมาผสมน้ำนะครับแล้วก็รดราให้ท่านผู้ชมได้ชมดูเลยนะครับเห็นไหมครับเราทำค้างปลูกใส่โฟมนะครับท่านผู้ชมยังงามขนาดนี้นะครับถ้าเราปลูกลงดินนะครับจะงามขนาดไหนหรือบางทีก็ไม่งามเท่าปลูกใส่โฟมนะครับเพราะว่าเราปลูกใส่โฟมเราประหยัดพื้นที่ได้ตั้งไว้ข้างบ้านหน้าบ้านได้นะครับเห็นไหมครับน้ำ5ลิตรนะครับน้ำซาวข้าว1ลิตรเห็นไหมครับน้ำซาวข้าวอย่าทิ้งนะครับ1ลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ3ส่วน1ส่วน3นะครับของขวดนะครับขวด 1.5 ลิตรนะครับเราใช้ประมาณ800นะครับ 1.5 ลิตรเราใช้3ครั้งท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะครับเราก็รดราดเลยนะครับสูตรนี้เราราดลงดินนะครับราดลงเลยนะครับเราปลูกใส่กล่องโฟมยังงามขนาดนี้นะครับถ้าเราปลูกลงดินนะครับก็จะงามไปอีกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราปลูก2นะครับ2กล่องโฟมเห็นไหมครับเราทำแบบค้างแบบจั่วท่านผู้ชมทำตามได้เลยนะครับสูตรนี้ทำแล้วเห็นผลจริงนะครับเห็นไหมครับลูกใหญ่ลูกตัวลูกกำลังติดก็มีนะครับสูตรนี้ครับติดลูกได้ดีลูกโตแข็งแรงนะครับเห็นไหมครับใหญ่มากนะครับเท่าฝ่ามือเลยนะครับมันมีอยู่2สีท่านผู้ชมครับสีเข้มแล้วก็สีไม่เข้มนะครับมีอยู่2สีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผลลัพธ์ที่เราปลูกด้วยกล่องโฟมแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันนี้ลานะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ